ช็อคเดอะช็อคย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้เอาละครับเรามากันที่เรื่องของคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเรื่องของคุณตั้มที่บอกว่าเป็นเรื่องของปืนอาถรรพ์เห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านนะครับที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาและตอนนี้คุณตั้มอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับตั้มครับสวัสดีครับอ่าฮะตั้มครับนะตอนนี้เนี่ยคุยกับพี่เนี่ยคุยอยู่ที่ไหนครับตอนนี้คุยอยู่นวมินครับนวมินนะฮะแล้วตอนนี้อยู่กับใครครับเนี่ยก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนะนะฮะเดี๋ยวมาว่าถึงเรื่องนี้นะฮะเรื่องของปืนอาถรรพ์นะที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอมาเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไปเจอมาเนี่ยนะครับต้นสายปลายเหตุเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงครับตั้มก็เมื่อ20ปีที่แล้วคือจะบอกว่าคือตอนนี้ผมอายุ32แล้วก็20ปีที่แล้วตอนนั้นผมก็อายุประมาณ11 12ประมาณนั้นที่เจอก็มีปืนกระบอกหนึ่งในบ้านก็คือเห็นมานานแล้วตอนนึงทีบางครั้งพ่อผมก็เอามาเช็ดทำความสะอาดบ้างอะไรบ้างแต่ทุกครั้งที่เช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ท่านก็เอาวางบนหิ้งพระเอาวางบนหิ้งพระหิ้งพระเนี่ยจะไม่มีพระอยู่แต่เป็นหิ้งยื่นออกมาส่วนห้องพระก็จะมีห้องพระแยกต่างหากหิ้งนี้ก็จะอยู่ตรงกลางบ้านชั้นสองอยู่ตรงเสาแล้วก็เอาปืนไว้บนนั้นทุกครั้งแล้วทุกครั้งเนี่ยจะเป็นวันพระวันโกนเนี่ยก็จะได้ยินเสียงก็ก็แก๊กแก๊กแก๊กจะคือเสียงก็ก็แก๊กแก๊กมาจากบนหิ้งใช่จากบนหิ้งครับก็คือตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิดอะไรก็เคยถามพ่อบ้างอะไรบ้างพ่อก็ยังได้เล่าให้ฟังไหมจนมาวันหนึ่งก็คือทุกครั้งที่ผมปวดปัสสาวะตอนคืนเนี่ยผมก็จะชวนพ่อชวนแม่ไปตอนเริ่มเข้า11 12เนี่ยก็เลยไม่อยากชวนแล้วจะไปคนเดียวคืนนั้นเป็นวันพระว่าแม่ผมก็ซื้อมาลัยซื้ออะไรมาไหว้พระมีดอกมงดอกบัวก็เลยจำได้ก็เป็นวันพระก็เดินไปก็ต้องผ่านกลางบ้านเพราะว่าห้องน้ำอยู่ชั้นหนึ่งก็ต้องผ่านกลางบ้านก็ต้องตกใจเพราะว่าภาพที่เห็นนั้นคือต้องเดินผ่านหิ้งพระก็คือเห็นไปคือเป็นเงาคือไม่ใช่เงาแบบแสงแดดส่องแล้วก็กระทบกับพื้นผิวไม่ใช่คือเป็นเงาที่เป็นสามมิติที่เป็นเงานูนเป็นตัวคนดำๆครับผมก็คือนั่งยองๆอยู่บนหิ้งพระนั่งยองๆสภาพคือห้อยแขนลงมานั่งยองๆแบบแกว่งแขนแล้วหิ้งพระเนี่ยอยู่สูงใกล้ติดกับเพดานไอ้เงาตัวเนี้ยก็จะเอียงคอเพราะว่าหัวติดเพดานเอียงคอล่างไว้ครับคือผมปวดปัสสาวะตอนนั้นคือผมปัสสาวะแตกเลยครับตอนเด็กตกใจคือปัสสาวะแตกก็ร้องไห้ไปหาพ่อก็คือตอนเช้าพ่อก็เลยไปนิมนต์ลุงซึ่งเป็นเจ้าของปืนกระบอกนี้ซึ่งผมจะเล่าต่ออีกทีนึงไปนิมนต์ลุงให้มานำไปออกจับไปที่วัดซึ่งตอนนั้นตอนเด็กผมก็คือจบไปแล้วเนี่ยช่วงปีใหม่ช่วงไหนผมกลับไปบ้านก็เปิดดูหนังเรื่องนาคปกมีฉากหนึ่งฉากตอนที่ต้องเจาะอกพระแล้วเอาพระนั่งอกออกใช่ไหมครับมีฉากนั้นอ่ะพอผมเปิดใช่ไหมว่าเนี่ยลุงก็เอาปืนเก็บอย่างเงี้ยผมก็เลยถามพ่อก็เลยเล่าต่อให้ฟังว่าปืนกระบอกนี้เมื่อก่อนลุงเป็นทหารยังไม่บวชก็คือนานละสมัยเมื่อก่อนก็คือเข้าไปลบในลาวลบในลาวแล้วปืนกระบอกนี้ก็รับแจกจากที่ของอเมริกันรับแจกปืนพกคือมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเขมรให้เขาลงอักขระป
ืนให้ครับจะเป็นอาวุธของนักรบก็จะให้มีผีสิงในปืนนะเหรอครับเรื่องคือผีตนนั้นเนี่ยก็คือเหยื่อรายแรกที่โดนปืนกระบอกนี้ยิงเป็นเหยื่อรายแรกที่โดนปืนเนี้ยยิงแล้วก็เสียชีวิตใช่ครับแล้วก็จะเอากระดูกฟันเนี่ยครับจากศพใส่ไว้ตรงประกับด้ามปืนแล้วปิดเข้าไปแล้วก็ลงอาคาระสมัยก่อนเป็นงั้นเลยอะครับครับอันนี้ให้เพื่อนที่เป็นเขมรทำให้เหรออ๋อเดี๋ยวนะจุดประสงค์เพื่ออะไรคุณตั้มครับเพื่อจะเป็นอาวุธของนักรบคล้ายๆกับเหมือนดาบขุนแผนหรือเปล่าครับมันจะได้ยังไงฮะจะได้แบบว่าขังใช่ใช่มีอนุภาพอะไรแบบนี้เหรอมีอนุภาพอะไรประมาณนี้ครับว้าคือประมาณว่าพ่อผมบอกว่านี่คือปืนกินคนปืนถ้ามันอยู่ในสงครามเนี่ยมันก็มีคนให้กินบ่อยๆอยู่แล้วเพราะสงครามก็ต้องมีการยิงกันมีการฆ่ากันแล้วว่าตายใช่แต่พออยู่ในสภาวะปกติไม่มีสงครามแล้วมันตอนบรรพบรรกวนมันก็จะหมักก๊อกแก๊กแปลกอะไรเรื่องเนี้ยผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันคุณตั้มซึ่งผมก็สี่สิบกว่านะนะครับก็เพิ่งเคยได้ยินเรื่องแบบเนี้ยที่บอกว่าปืนแล้วก็ปืนเนี้ยพอยิงคนไหนที่เสียคนแรกเนี่ยเหมือนกับจะต้องเอาสิ่งที่ตามเล่าให้ฟังเนี่ยมาทำแบบนั้นแบบนี้ลงอาคาอาคมแล้วก็ว่างไปเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นอาวุธแต่ว่านี่คือใช้ในสงครามสมัยก่อนเนี่ยนะครับเหรอผมก็เคยได้ยินเนี่ยฮะใช่ปกติผมก็เคยได้ยินก็คือพ่อเล่ามาหมดเปลือกตอนผมโตนี่ก็คือนี่แหละก็คือวิญญาณที่ผมเห็นเท่านั้นก็คือน่าจะเป็นเหยื่อ คนแรกคนนั้นตั้มถามจริงๆนะด้วยความมันเป็นเด็กมากๆตอนนั้นอายุ11เนี่ย11 12เนี่ยมันเป็นเด็กมากๆแล้วมันกลางคืนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ความกลัวของเราเนี่ยมันเลยทำให้เราสร้างจินตนาการหรือว่าเราเห็นจริงๆตอนนั้นผมเห็นจริงๆผมสาบานได้เลยว่าจริงๆตอนเป็นเด็กกลัวผีไหมครับตอนเป็นเด็กกลัวผีไหมไม่กลัวแต่หลังจากคราวนั้นแล้วกลัวและจะเห็นบ่อยๆแล้วก็เห็นบ่อยๆแล้วก็เห็นบ่อยๆเลยนะฮะไอ้ก่อนจะไปเห็นบ่อยๆเดี๋ยวผมถามเรื่องนี้ก่อนเรื่องปืนก่อนนะครับตอนที่พ่อเจอเหตุการณ์นั้นในคืนนั้นเนี่ยแล้วไปเล่าให้คุณพ่อฟังเนี่ยแน่นอนบางทีผู้ใหญ่อ่ะชอบบอกว่าแกน่ะฝันเป็นตู่เป็นตาแกน่ะอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปแต่ตอนนั้นก็คือพอไปเล่าให้คุณพ่อฟังทำไมคุณพ่อเชื่อเราอ่ะพ่อเชื่อเพราะว่าตอนที่ผมกลับไปเนี่ยพ่อก็เล่าให้ฟังว่าจะไม่เชื่อได้ไงก็พ่อเองก็เห็นอ๋อคุณพ่อเคยเจอใช่พ่อเคยเจอพอบางวันก็คือที่พานี่บางทีก็คือแม่ผมจะเอามาลัยมาคล้องแหละพ่อเล่าให้ฟังว่าบางทีมันก็มาลูบมาลัยอ่ะครับมาลูบมาลัยไอ้เงาเนี่ยมาลูบมาลัยแต่ส่วนใหญ่เงาเนี่ยจะไม่พ้นออกมาจากที่พานั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละห้อยไปห้อยมาลูกมาลัยบ้างอะไรบ้างล่ะอุ๊ยน่ากลัวจังเลยเนี่ยคือนึกภาพมาว่าฟังเห็นเป็นเงานะลักษณะเหมือนคนนั่งอยู่บนหิ้งพระแล้วนึกนะฮะว่าหิ้งพระเนี่ยก็จะอยู่เขาเรียกว่าอยู่บนเกือบจะติดเพดานนึกออกไหมฮะหิ้งพระทั่วไปนะก็จะอยู่ติดเกือบถึงเพดานนะครับอันนี้เห็นเป็นเงานั่งอยู่บนหิ้งพระห้อยขาแกว่งแขนแล้วก็ด้วยความที่เงาเนี่ยลักษณะเหมือนคนก็จะนั่งเหมือนกับหลังค่อมๆถูกไหมฮะเพราะว่านั่งชนกับเพดานเห็นเป็นแบบนั้นเอียงคอนิดนึงจะชนคือหิ้งพระกับเพดานคือจะมันก็จะไม่สูงมากสูงแค่ไม่สูงก็จะนั่งเอียงคอเอียงก้มๆหน่อยแบบนั้นเห็นเป็นแค่เงาแต่ไม่ได้เห็นแบบ 100% ไม่ได้เห็นเป็นหูตาจมูกปากเสื้อผ้าแบบนั้นไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นว้าวมันก็เห็นแล้วคือเป็นเงาแปลกมากเรื่องนี้นะหลังจากนั้นนะครับไปตามหลวงลุงมารู้ที่มาที่ไปแล้วแล้วเจ้าปืนก็บอกนี่ยังไงฮะก็หลวงลุงเก็บไว้เลยก็เอาไปโบกใส่พระแบบเรื่องหน้าปกเลยอ๋อไปทำอย่างนั้นเลยอะครับใช่ต้องไปทำอย่างนี้อยู่ที่ไหนอะครับผมฉะนั้นตอนนี้ปืนกระบอกนี้ก็อยู่ที่วัดอยู่ที่วัดหนึ่งที่จังหวัดอุดรอุดรแต่ตอนนี้หลวงลุงมรณภาพไปแล้วนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้
ก็ปืนก็ยังถูกฝังอยู่พระองค์ใดองค์หนึ่งในวัดนั่นแหละในวัดนั่นแหละอันนี้ไม่รู้นะถ้าเกิดเรานึกกันต่อเล่นๆนะตั้มนะเกิดวันดีคืนดีมีคนไปเจอไม่อยากนึกเหมือนกันนะว่าถ้าปืนกระบอกนั้นมันถูกนำกลับมาใช้อีกเนี่ยมันจะไปยิงใครไปฆ่าใครอีกเนาะใช่โอ้อันนี้แปลกเท่านี้ผมบอกว่าครับมันเหมือนเป็นการทำสัตว์อาวุธของสมัยก่อนแต่ว่ามันไม่ครับฮัลโหลอยู่ไหมฮะคุณตั้มสัญญาณหลุดป่ะหลุดนะฮะเดี๋ยวติดต่อตั้มใหม่ฮะนะครับระหว่างนี้ยังคงมีข้อความนะครับส่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับทาง SMS ของเราที่4276101นะครับหลายคนส่งข้อความมาตั้งสโลแกนให้เดอะช็อคนะครับเผื่อเจ้าหน้าจะเอาไปทำเป็นจิงกุงจิงเกิลได้เนี่ยนะครับส่งมาบอกว่าเดอะช็อคเรื่องหลอนของคนนอนไม่หลับนะครับแล้วก็มีส่งเข้ามาบอกว่าหลอนสุดขั้วกลัวสุดขีดฟังแล้วกรี๊ดต้องเดอะช็อคนะครับแล้วก็อันนี้มีเข้ามานะครับบอกว่าเดอะช็อคคลื่น FM ผีหลอนก่อนนอนนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าหนังวูดูที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะผมก็จำชื่อเรื่องไม่ได้นะบอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยดูแล้วจิตตกมากเลยครับพี่กลัวจนกลัวเจอของจริงเล่นย้ายร่างกันเป็นอมตะซะขนาดนั้นเรื่องนี้น่ากลัวผมดูอยู่นะครับแต่นานแล้วนะเรื่องเนี้ยนะครับแล้วก็มีเข้ามานะครับบอกว่าคิดถึงเรื่องเล่าผีต้อง FM 101 The Shock Radio สยองจากคนเมืองโอ่งนะครับแล้วก็ The Shock The Shock Cinema ตามล่าท้าผีจากคมทางด่วนนะครับแล้วก็โอ้เยอะฮะส่งมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมกลับไปที่ตั้มต่อฮะตั้มครับผมนะครับเรากลับมาต่อกันฮะผมเข้าใจแล้วตอนนี้พี่เข้าใจแล้วว่าตอนนี้ปืนอยู่ที่พระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งในวัดหนึ่งที่อุดรเนี่ยนะนะครับก็ขอให้มันอยู่อย่างนั้นก็แล้วกันอย่ามีคนใดไปเจอมานะครับเพราะไม่รู้ว่าถ้าเกิดไปเจอมาไปขุดเจอไปได้มามันจะไปทำอะไรที่ไม่ดีอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่นี่คือเรื่องของวิธีการลงอักขระให้กับสัตว์อาวุธของคนสมัยก่อนจริงๆก็คือ คนสมัยก่อนคืออาจสมัยก่อนอาจจะทำบ่อยไปครับแต่เราอาจจะไม่รู้ใช่ดาบโอ้ส่วนมากเราก็จะยินแค่เป็นดาบส่วนปืนไม่ค่อยได้ยินไงโอ้แล้วไม่รู้ว่ายุคนี้ปัจจุบันนี้จะมีพิธีกรรมอะไรแบบนี้หรือเปล่านะการลงอาคาอาคมนะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องครับหลังจากนั้นที่เมื่อกี้เราบอกว่าเหมือนกับได้เจอบ่อยขึ้นเห็นบ่อยขึ้นนะครับจากเหตุการณ์วัยเด็กเมื่อตอน11ขวบเนี่ยที่เจอมาบุญหิ้งพระเนี่ยหลังจากนั้นมีเหตุการณ์ไหนอีกสักเหตุการณ์นึงไหมฮะที่คิดว่าชัดเจนที่สุดเลยเรื่องล่าสุดนี่แบบอาจจะไวหน่อยไวหน่อยแต่ว่าอาจจะสยองถึงขั้นขนลุกครับว่าพี่จำสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ว่าเกิดไฟไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากมายจำได้ไหมเรื่องนี้ต้องจำได้แล้วฮะโอ้โหครับถือว่าวันนั้นคือหลังจากนั้นสองปีปีหนึ่งหลังจากนั้นปีหนึ่งวันเขาดาวเหมือนกันคือวันขึ้นปีใหม่เหมือนกันครับตัวผมเองเนี่ยกลับบ้านดึกเพราะว่าไปกินฉลองกับเพื่อนอยู่แถวๆบางนาแล้วขากลับก็ต้องผ่านเข้าร้านขายกาแฟร้านนึงที่อยู่หน้าปากซอยแล้วเข้าไปคือผมต้องกลับเรียบทันวันละยินทาแหละนั่งแท็กซี่ไปแล้วผมก็คุยเรื่องนี้คือตอนนั้นดึกมากประมาณตีสามก็จะตีสี่ผมคุยกับพี่แท็กซี่ว่าถึงเรื่องนี้เรื่องเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมันก็เป็นคนอีสานมันก็เหมือนกับผมแหละเขาก็พูดอีสานเลยเขาก็ตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้งงเง่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือว่าไอ้กินแล้วก็ตายอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็พูดไม่ค่อยดีแหละครับแล้วเขาก็อยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนพอถึงจุดนั้นจุดนั้นนะครับผมก็ขี่ไปดูก็คือเส้นนั้นคือมืดแหละไม่ค่อยจะมีรถวิ่งสักเห็นน้องคนนั้นที่เขาพูดถึงเรื่องชุดไทยชุดไรก็ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้แหละมันจะต่อในเรื่องไงที่ผมเห็นเป็นชุดไทยผู้หญิงที่ใส่ชุดที่ใส่กับหุ่นรองเสื้อครับหุ่นรองเสื้อคือจะไม่มีหัวแล้วก็ไม่มีแขนจ้ะแล้วเขาจะห้อยหลายตัวหน่อยครับท่านชะลอพี่ตะกี้เขาชะลอชะลอไหนผมกระจกลงแล้วผมก็ชี้นี่เนี่ยตรงเนี้ยที่ตรงจุดเนี้ยที่เกิดเหตุใช่จุดเนี้ยที่เกิดเหตุก็ชี้ไปครับแล้ว
แล้วทางพี่แท็กซี่เขาก็ตาค้างแล้วก็รีบกดกระจกของเขาตรงถ่าฝั่งเขาว่ากดตรงกระจกผมปิดผมพี่อะไรผมก็รีบหันความไปปวดว่าตอนโลดแท็กซี่กำลังจะเคลื่อนตัวไปหุ่นที่ลองเสื้อที่มีชุดไทยใส่มันมีแขนงอกออกมาแล้วลำเฮ้ยมีแขนงอกออกมาแล้วลำเหรอจีบลำครับนี่นั่นแหละนะครับแล้วพี่เขาไม่พูดเลยเขาขับตรงไปตรงถึงเนี่ยถนนทางแล้วพี่เขาจอดชิดซ้ายกดไฟผ่ามาครับแล้วมือเขาสั่นแล้วหันปากกันเลยหันมามองผมว่าครับเห็นแม่นบ่อซึ่งเราก็เห็นผมก็เห็นครับตั้มก็เห็นเขาก็เห็นผมขนคือขนหัวผมตั้งจากต้นคอไล่เลยคือไม่อยากจะพูดบรรยายลำเล็บครับยาวเฟ้ยเลยลำแบบจีบลำไม่ได้ตาฝาดไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเมาแน่นอนนะคืองอกออกมาครับมีแขนงอกออกมานั่นแหละครับโอ้โหนะเป็นเพราะว่าโทษนะพี่แท็กซี่เขาพูดจาอะไรไม่ดีป่ะเป็นไปได้ไหมตั้มผมว่าน่าจะเนอะเพราะว่าเขาเหมือนพูดจาเหมือนไปดูถูกไปว่าเขาอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งอาจจะพูดโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็เลยเจอซะเลยถ้าวันนั้นเกิดไม่ได้พูดไม่ได้ไปติไม่ได้ไปว่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอก็ได้ใช่แต่ว่ายามที่เฝ้าคอนโดผมนะฮะเขาก็เคยตอนช่วงที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆเขาก็เคยไปเฝ้าสถานบันเทิงแห่งนี้เหมือนกันเพราะว่ามีทั้งรถของผู้เสียหายที่ไม่มีใครมารับไปครับแล้วก็มีพวกลำโพงแล้วก็พวกเหล้าเบียร์อะไรของทุกอย่างดีๆยังอยู่ครบบ้างแต่คงไปไฟคือต้องไปเฝ้าครับด้วยความที่อันนี้เขาเล่ามาให้ผมฟังนะด้วยความที่เขาต้องไปเฝ้าของพวกนี้แต่ว่าเขาก็เป็นยาเขากลัวไหมเขาต้องมีการตอกบัตรนี่คือตอกจุดตรวจนะครับคือต้องรู้กันใช่ไหมตอกจุดตรวจแล้วทีเนี้ยหัวหน้ายามคนเขาสั่งให้ลูกน้องไปครับตอกเพราะว่าเขาได้ยินเสียงข้างในเสียงเหมือนอะไรตกเอ๊ะอะไรสักอย่างครับให้ยามเข้าไปดูเข้าไปดูสิลูกน้องคนนั้นก็วิ่งไปแค่ข้างหน้าแล้วเอาไฟส่องไปแล้วก็มีออกมาไม่มีอะไรครับพี่คนรายงานคนนี้ก็บอกว่าจะไปกลัวอะไรวะจะกลัวอะไรไอ้พวกนี้ครับคนมันไม่มีหรอกผีไม่มีในโลกหรอกอยากรู้หน่อยจะออกมาก็จะได้ขอหวยซะเลยจะเป็นผีผู้หญิงก็จะจับปั้มทำเมียซะเลยครับโอ้โหอะไรเงี้ยก็เลยถือไฟฉายเดินลุยไปครับปรากฏว่านานก็ไม่ยอมออกเงียบไม่ออกมาครับจนยามที่เป็นลูกน้องรวมตัวกันสามสิบเข้าไปข้างในก็เห็นหัวหน้านอนลายฟูมปากอยู่เหรอก็ลากออกมาก็รอดได้สติปุ๊บก็เล่ากับมันว่าตอนเข้าไปครับมันมีเขาอีกตัวหนึ่งมีเขาเห็นผู้หญิงครับนั่งเก้าอี้แล้วก็ยกแก้วยกแก้วเหล้าอะครับครับยกขึ้นเหมือนแบบเหมือนกำลังดกไม่ใช่คือยกแบบเหมือนกับเวลาพี่ไปเที่ยวตามบาร์แล้วผู้หญิงชอบพี่แล้วยกแก้วเหล้าขึ้นเราเหมือนยกขึ้นนั่งไปห้างแล้วก็ยิงยกแก้วเหล้าให้ตลบเลยประมาณนั้นตามบางคนเขาก็เล่าว่าโอ้โหข้างในเป็นสุสานรองเท้าที่มีน้ำเจิ่งนองก็ปัจจุบันนี้ตรงนั้นก็ยังเป็นเหมือนที่รกร้างอยู่ฮะนะครับแล้วก็มีรั้วกั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีสิ่งมาปลูกสร้างใหม่นะผมว่าคงไม่มีนะแหละฮะตรงนั้นอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ผมว่าโอ้โหในเหตุการณ์ตอนนั้นนี่มันหนักมากอ่ะนะครับใช่ครับนั่นก็เป็นทั้งหมดนะคุณตั้มนะจากเรื่องของปืนอาถรรพ์จนเลยเราไปคุยถึงเรื่องของแท็กซี่ที่อาจจะพูดจาไม่ดีไปเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เล่ามานะโอ้เรื่องนี้แบบว่าฟังแล้วก็น่ากลัวนะฮะส่วนเรื่องปืนนี่ผมก็เพิ่งเคยฟังแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขามีการทำพิธีกรรมอะไรกันแบบนี้นะครับเอาละครับตั้มยังไงขอบคุณนะครับครับนะครับยังไงขอบคุณมากในการติดตามครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับYeah.
The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้